ทำให้วันนี้ร้านชูจันคนแน่นเอียดเลยคนไปอยากไปกินข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบที่คุณโอ๊คแนะนำของดีราคาถูกหน้าพักประชาธิปัตย์ปกติมันแน่นอยู่แล้วหรือเปล่าก็แถวนั้นเขาก็นิยมนะคะไปถามจากพี่นักข่าวพี่ช่างภาพนะคะที่แวะเวียนไปทำข่าวที่พักประชาธิปัตย์บ่อยๆก็อธิบายอยู่ว่าร้านชูจันไม่เชิงว่าอยู่หน้าพักหรอกอยู่ข้างๆซะมากกว่าเยื้องๆไปอีกหน่อยนึงคือปกติคนก็เยอะอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็อาจจะเยอะขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะในร้านมีโต๊ะ10โต๊ะเต็มหมดตอนที่ผู้สื่อข่าวไปแล้วก็มีบริเวณห้องแอร์ก็นั่งเต็มเหมือนกันแล้วก็มายืนต่อคิวกันผู้สื่อข่าวไปถามบอกว่าเอ๊ะที่มากินนี่กินขาประจำอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงบางส่วนก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็เลยมาลองชิมครับครับแต่ก็ไม่ได้มีใครบอกว่าถูกหรือแพงเป็นพิเศษนะความจริงตอนนี้คุณโอ๊คเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วที่เชียงใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้สื่อมวลชนก็ได้นำเสนออยู่ร้านหนึ่งเมื่อวานลุยข่าวร้อนตอนค่ำๆเนี่ยก็นำเสนอร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้คุณโอ๊คดูลุยข่าวร้อนหรือเปล่าเลยวันนี้ไปร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทไม่รู้เป็นเพราะว่าดูลุยข่าวร้อนหรือเปล่านะแหมเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสัญลักษณ์ของเชียงใหม่เลยนะคุณบรรจงไม่ละมันห่างกันวันเดียวไงเมื่อวานพอนำเสนอข่าวว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทเนี่ยวันนี้คุณโอ๊คไปฮะค่ะไปทานมา5ชามเสร็จแล้วก็เอามาโพสต์ใน Facebook อีกแล้วค่ะคราวนี้บอกว่าในที่สุดก็มาจนได้ครับก๋วยเตี๋ยว3บาทกินไป5ชามแบบเบาๆอร่อยคุ้มนะฮะแล้ววันหลังเนี่ยเดี๋ยวหลังจากช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเสร็จเนี่ยว่าจะไปหาของหวานอร่อยอร่อยแล้วจะถ่ายรูปมาฝากอีกแล้วก็เอาโพสต์ลง Facebook นี่อยู่ที่ถนนรัตนโกสินทร์นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปเนี่ยโอ้โหนึกถึงตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเวลาไปเชียงรายชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ร้านหนึ่งคือไปปั๊บโอ้โหคนแถวนั้นก็มาถ่ายรูปนี่ไปคุณโอ๊คไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยฮะ5ชามแล้วก็ถูกขอถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่นำภาพมาลงในหน้า Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากในโซเชียลมีเดียตามมาอยู่มากอยู่นะคะว่าในกรณีร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทที่เปิดให้บริการในราคานี้มานานถึง23ปีแล้วคงจะไม่ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกว่าของถูกลงคืออย่ามาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลนี้ยังมีของถูกราคาดีของดีราคาถูกขออภัยยังมีของดีราคาถูกอยู่แล้วก็บอกไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทอันนี้ไม่ได้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาขาย3บาทมานานแล้ว20กว่าปีแล้วนะฮะแต่ว่าคุณพันธงแท้เองก็เน้นย้ำวัตถุประสงค์ในการโพสต์ภาพร้านอาหารที่มีราคาถูกอยู่นะคะว่าถ้าฉลาดเลือกร้านดีๆนำมาบอกมาแชร์กันอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ย้ำมาอีกอย่างว่าเมนูร้านมีเป็น10อย่างเขาติดป้ายขึ้นราคาราดหน้าอย่างเดียวเป็น35บาทก็จ้องแต่จะพูดถึงอย่างเดียวเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ต้องบอกเพิ่มอีกว่าฉลาดเลือกร้านแล้วก็ช่วยฉลาดเลือกเมนูที่เขาไม่ขึ้นราคาด้วย